งดังสนุกสนานสัญญาณงานบุญใหญ่หลังออกพรรษาที่มีพุทธศาสนิกชนแห่กันมานับร้อยคนยังไม่นับรวมช้างอีก25เชือกที่เชื่อกันว่าใครได้นั่งจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตหนึ่งในนั้นคือขวัญอุษามณีนางเอกดังที่วันนี้เป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมงานทอดกฐินวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครค่ะนักแสดงสาวฝากตัวเป็นศิษย์วัดมาร่วม10ปีจึงเป็นภาพที่คนละแวกนี้คุ้นตากันดีโดยเฉพาะกับเหล่าดาราดังอย่างปอณัฐวุฒิอ้ําพัชราภาเอสุภชัยมาริโอมาเรอและคู่จิ้นณเดชน์ยาย่าที่มาทำบุญกันไม่ขาดสายซึ่งการร่วมแรงทุนแรงใจจัดงานกฐินในช่วง3ปีหลังมานี้ทำให้แรงศรัทธาก่อเกิดเป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่ทำพิธีเปิดในวันเดียวกันค่ะชีวิตของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะก็ตามที่เขาโบราณที่เขานับถือกันมาอะไรเงี้ยเป็นสิริมงคลก็ทุกอย่างค่ะทุกอย่างก็เป็นการหล่อหลอมเราไปในตัวนะคะก็การที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมันการที่เราไม่ได้เหมือนโดนซึมซับอะค่ะเราไม่ได้อยู่กับการท่องจำหรือว่าอยู่กับการที่ต้องบังคับไปในเส้นทางแบบนี้เนี่ยแต่ว่าหลวงพี่ก็จะมีวิธีการสอนให้เราเป็นคนดีอะการเป็นคนดีคือใครๆก็ทราบว่าแค่คนดีแต่ว่าการที่จะเป็นคนดีเนี่ยมันทำยากมันมีอะไรละเอียดหลายอย่างเลยนะคำว่าคนดีก็มีพวกป๋อแล้วก็แฟนเขาอะนะจะมาประจำพวกอ้ําแตงโมอะไรก็มากันประจำมากันเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยล้วนเนี่ยยังไม่มีเพราะว่าป้าเป็นคนอยู่ที่นี่ก็จะแบบขายของอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาเดินคุยกับพวกเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้มาก็เขามีรั้วรอบขอบชิดพวกดาราเขาจะอยู่ข้างในเขาก็ไม่ได้ออกมาที่เรานอกจากนานๆป๋อจะเดินมาให้เราเห็นก็ทำให้ญาติโยมได้เข้าวัดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้ากันเพราะว่าเห็นว่ายุคสมัยนี้การดำรงชีวิตในแต่ละวันอยู่แต่กันแต่เรื่องงานดังนั้นเรื่องปากท้องดังนั้นจะไม่ค่อยมีเวลาได้หันหน้าเข้าหาวัดกฐินก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งดีๆอาจจะเป็นแต่ละวัดอาจจะใส่ในช่วงวันหยุดในอาทิตย์นั้นจัดเพื่อให้ญาติโยมบริษัทได้เข้ามาร่วมสร้างบุญกันหลายคนมาทำบุญจนเกิดความผูกพันอย่างป๋อณัฐวุฒิที่เจ้าอาวาสตั้งชื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนให้ว่าภูดิษฐ์และทำพิธีโกนผมไฟที่วัดแห่งนี้ส่วนซุปเปอร์สตาร์อ้ําพัชราภาก็ถวายสังฆทานและทำความสะอาดองค์พระประธานทุกเดือนขณะที่ดาราหลายคนมักหาคิวว่างบำเพ็ญประโยชน์ในวัดที่ตนนับถือทั้งกวาดลานวัดและล้างห้องน้ำด้วยเชื่อว่าจะทำให้ผิวพรรณงดงามและปัดกวาดโรคร้ายให้พ้นไปอาชีพนักแสดงและคนบันเทิงที่นอกจากฝีมือทางการแสดงแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเรื่องของเมตตามหานิยมหรือการทักทายโชคชะตาก็ช่วยเสริมเรื่องการงานด้วยเป็นความเชื่อทางใจกวาดลานกวาดลานวัดแล้วก็ล้างห้องน้ำทุกอย่างที่เขาว่าดีเขาก็ทำหมดทำทั้งตัวเองทำแล้วก็หลวงพี่บอกให้ทำต่ออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเราทำเราติดใจด้วยอะค่ะมันยกจิตใจเราให้สูงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือเราได้เรื่องของจิตใจอะเราได้สามารถทำให้อีกคนหนึ่งที่เขามาเข้าห้องน้ำใช้บริการในวัดเนี่ยให้เขารู้สึกชื่นชมชื่นชอบในวัดของเราว่าวันนี้ดูสะอาดจังเหมือนเป็นการสร้างความประทับใจอะค่ะเหมือนเวลาเราไปที่วัดไหนเราไปพบเจอที่ไหนที่สะอาดสวยดูดีเราก็จะชมแต่ถ้าเกิดเราเป็นส่วนหนึ่งในคำชมของเขาเราก็จะรู้สึกดีใจไปด้วยนอกเหนือจากความเชื่อส่วนตัวแล้วเหล่าดาราที่แบ่งเวลามาพึ่งพิงวัดก็เหมือนได้หลีกหนีความวุ่นวายและได้ใช้เวลากับตัวเองอย่างมีสติค่ะขณะเดียวกันภาพลักษณ์ดาราเข้าวัดหรือเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญก็เรียกความสนใจจากผู้คนได้ไม่น้อยค่ะ